สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพRun Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772มีซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 022246580-2ครับเอามาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปถามเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะให้เลือกครับระหว่าง Volkswagen Passat 1.9 TDI ปี03ครับกับ Mazda 2ตัว XD ปี2015ดีเซลทั้งคู่ครับเลือกตัวไหนดีครับคนละยุคกันเลยนะเอาปี03กับปี2015ผมไม่ขับแล้ว Passat ราคาก็ร่วง03ถึงแม้จะเป็นดีเซลที่หลายคนบอกว่าใช้แล้วไม่มีปัญหานะ11ปีเลยนะมันอายุต่างกันอ่ะแต่จริงแต่รถมันคนละคลาสกันเลยนะรถใหญ่กับรถเล็กนะอันนี้ก็เอาคนไทยชอบทำแบบที่ผมบอกไงวางงบไว้เลขกลมๆตอนนี้มีเงินได้อย่างคันนี้ประมาณยังไงก็ต้องมีเอาง่ายๆนะต้องมีสี่การพัฒนาระบบของการสร้างรถยนต์เนี่ยมันเป็น2 generation เลยเพราะว่าปกติ5ปีมันจะเปลี่ยนครับ1ครั้งมันคนละเทคโนโลยีเลยเอางี้ดีกว่าเอางี้ถ้าเทียบแบบนี้ยังไงก็ต้องไป Mazda 2ใช่ครับนะครับ Mazda 2ดีเซลแน่นอนแต่ก็ต้องมองกลับอีกว่ารถมันคันเล็กนิดเดียวนะถ้าอันนี้เขาบอกว่าจะซื้อเป็นรถครอบครัวผมก็ไม่ใช่นะเขาถึงมีนี่ Passat นี่รถไซส์ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับ Passat ดีเซลแต่เพราะว่าพูดตรงๆนะเผอิญว่ามันเป็น Passat ไงฮะแต่เป็นดีเซลที่ไม่จุกจิกแต่ว่าถ้าไมล์เยอะแล้วก็ปัญหาคืออยู่ที่อู่ซ่อมมันไม่ได้มีทั่วไปนะมันอะไหล่ก็ไม่ใช่หาง่ายนะแล้วราคามันผ่าลงอย่างเดียวนะมันลงแบบตกสุดๆเลยนะครับพัสสาดซื้อแล้วไม่ไปไหนเลยนี่ขายไม่ได้แล้วนะจะซื้อไว้ใช้ได้คันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันบ้าง Volvo XC60 น่าใช้ไหมครับช่วยวิจารณ์ด้วยบ้านเราตัวใหม่เข้ามาหรือยังครับรอดูตัวใหม่นะครับที่เป็นบอดี้ใหม่นะครับที่เป็นคอนทอนะฮะเห็นเขาว่ากันอยู่ครับก็โชว์รายงานแล้วไม่ใช่ X4 มาเรียกครับผมไม่มั่นใจยังนะฮะอ๋อแล้วไม่ใช่90เอา90ออกมา3รอนิดนึงครับเค้ามันการเป็นการย่อส่วนมาจาก90นะครับแต่60มันสวยมากนะผมเห็นในโซเชียลมันพอดี90มันอาจจะดูใหญ่ไปครับเพราะนั้นก็90ยังหล่อขนาดนี้นึกภาพ90ย่อลงมาเป็น X4 60ครับผมเดี๋ยวมารับสายเร็วๆนี้ได้เห็นแน่นอนครับรับสายคุณจันเลยฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมว่าไงครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับผมจะปรึกษาเรื่องเกียร์โทโยต้า CAF หรือออโต้หน่อยครับรุ่นไหนนะครับ CAF ออโต้ครับผมใส่อยู่ในตัวไหนครับเครื่อง 1,600 ครับใส่อยู่ในรถอะไรครับบอดี้อะไรฮะบอดี้รถตอนนี้บอดี้ผมแปลงมาใส่ของแอตติน่านะฮะเอาใส่ Mazda แอตติน่าครับเป็นเครื่อง 4AF ออโต้ครับแล้วมันเป็นไงฮะตัวนี้คือเกียร์ถ้าเกิดถ้าใช้ที่คลิกดาวที่เท้าอ่ะมันไม่ได้เลยออกตัวก็อื่นครับครับแล้วไงฮะฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวพี่เบาเสียงทีวีก่อนงั้นเสียงมันดีเลยครับเบาเสียงทีวีก่อนอ่ะครับผมฮะอาการเป็นไงตอนนี้เกียร์ของผมเวลาออกตัวเนี่ยฮะมันอืดครับครับครับตอนนี้พอถ้าเกิดถ้ามันใช้ที่กระปุกเกียร์นะฮะมันคือมันดึงมาเกียร์สองจะออกตัวได้ครับอ่ะโอเคเข้าใจแล้วผมถามคุณนิดนึงมันเป็นตั้งแต่ทีแรกเลยหรือว่าเพิ่งจะมาเป็นเพิ่งมาเป็นครับโอเคอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้แน่ๆก่อนว่าเกียร์ที่คุณเอามาใส่หรือเครื่องยนต์พร้อมเกียร์ที่คุณเอามาใส่เนี่ยมันเป็นรุ่นไหนเพราะว่า 4A มันจะมี
2รุ่นครับครับผมรุ่นไม่ใช้กล่องกับใช้กล่อง ECU ควบคุมในการเปลี่ยนเกียร์ดูว่ามีกล่องเกียร์ก่อนไหมอย่างแรกใช่มีกล่องครับเอาง่ายๆเลยเขาบอกมีกล่องเดี๋ยวนะครับตัวที่มันโผล่ปลั๊กเกียร์ที่มันโผล่จากเกียร์เนี่ยคุณลองดูก่อนว่ามันเป็นตั้งหรือเป็นมุมฉากครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมุมฉากเนี่ยมันจะเป็นสี A ไม่กล่องถ้าไม่กล่องตัวนี้อาจจะมีปัญหาภายในระบบเกียร์ครับแต่ถ้าเกิด 4A ที่มันเป็นกล่อง ปลั๊กที่มันเป็นตั้งขึ้นมามีพิน3พินครับมันอาจจะเกิดจากระบบไวริงสายไฟหรือกล่อง ECU ควบคุมเนี่ยมันมีปัญหาครับครับอ๋อครับต้องให้ช่างเขาตรวจสอบตกลงคันนี้มั่นใจว่ามีกล่องเกียร์มีครับมี2ปลั๊กครับโอเคที่เกียร์ฮะเห็นแล้วแปลว่าคันนี้มีกล่องแล้วก็ตอนนี้วางมานานแค่ไหนอาการมันถึงเป็นฮะเพิ่งมาเป็นเมื่อเร็วๆนี่ครับตอนแรกก็ไม่เป็นไรครับโอเคแต่มาใช้ที่แต่ถ้ามาใช้ที่กระปุกเกียร์ได้หมดเลยนะฮะหนึ่งเกียร์สองได้อันนั้นเข้าใจแต่อันนั้นก็คือปรับจากออโต้เป็นแมนนวลแล้วอันนั้นแหละคือเราเลือกใช้แล้วเกียร์มันแบ่งการทำงานง่ายๆในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยแบ่งการทำงานง่ายๆก็คือระบบแมคานิกระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสร้างแรงดันก็คือทอร์กโคเวนเตอร์ครับอะไรที่มันเสียเราต้องดูจุดก่อนว่าระบบแมคานิกมันเสียไหมอิเล็กทรอนิกส์โซลีนอยด์ต่างๆในเรือนวาล์วบอดี้มันเสียไหมการไวริงสายไฟจากกล่อง ECU มาหาระบบเกียร์มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเซนเซอร์มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วทอร์กโคเวนเตอร์มีการทำงานหรือเปล่าตอนนี้เอาเบื้องต้นก่อนดีกว่าอาการนี้ผมดูแล้วซ่อมก็ไม่คุ้มเกียร์4 AF อย่างนี้ถ้าเป็นเกียร์กล่องนะครับเกียร์กล่องถ้าเกียร์กล่องเนี่ยยกเสียงกงจะถูกกว่าใช่เดี๋ยวนี้ลูกนึงไม่ถูกนะแต่มันแล้วก็แพงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนนี่ไม่กี่พันใช่เดี๋ยวนี้ลูกไม่เกินหมื่นแล้วตอนเดี๋ยวนี้เจ็ดแปดพันเมื่อก่อนลูก 3-4 พันเองแต่ถ้ามันเกิดไม่กล่องนะราคาทะลุหมื่นแต่นี่เขาบอกมั่นใจเขาบอกมีกล่องไม่เป็นไรถ้ามันมีกล่องกล่องเสียไปไม่ได้ไหมมันก็เป็นไปได้ครับอย่างนั้นแล้วไวริ่งต้องหากล่องมาลองสับก่อนผมแนะนำนะให้ไปอู่แล้วไปหาช่างไวริงสายไฟให้เช็คระบบไฟดูก่อนมันไม่แพงไงแล้วมันตรงประเด็นเลยว่ามันเสียหรือเสียที่อะไรเกียร์หรือระบบสายไฟครับผมครับนะครับเราตรวจสอบก่อนนะเบื้องต้นนะครับครับผมผมดูข้อนึงครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอข้อนึงได้ไหมดีครับผมมีหน้าจออยู่ตะกี้เนี่ยมันมีว่านิสสันฮะไฮบริด Excel ไฮบริดExcel ไฮบริดเปลี่ยนเกียร์ไป 2-3 ลูกแล้วเอาได้ได้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่แหละเขาถามประมาณนี้ Excel ไฮบริดเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ไปหลายลูกแล้วใช้คำนี้คือถ้ามันเป็นเกียร์ตรงรุ่นเลยครับแล้วที่ระบบของเขาเนี่ยมันตรงทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาก็คือคุณลงโปรแกรมหรือยัง ECU เนี่ยบางทีอ่ะจากกล่องกับเกียร์เนี่ยมันไม่ตรงกันครับมันไม่เจอกันให้ช่างเขาลองลง TCM แล้วก็ลงบนระบบของดูในกล่อง ECU ดูครับอาจจะเชื่อมต่อกันได้นะครับคือทำไม่จบอ่ะจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันหลายลูกขนาดนี้พูดถึงอ่ะนะบางทีมันไม่เจอกันไงใช่อาจจะมีปัญหาอะไรเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอันนี้อันเดียวกันว่าถ้าบอกทั้งหมดประกันเฮงโง่รับซ่อมไหมอันเดียวกันใช่ไหมใช่นะทำหมายถึงน้องเฮงโง่ก็ซ่อมไปหลายคันแล้วใช่ไหมแต่ซ่อมทีเดียวจบไม่ใช่ซ่อมเปลี่ยน 2-3 ลูกรถคันนึงไม่น่าจะใช้เกียร์ได้ 2-3 ลูกอย่างนี้คือตัวนี้มันก็จะเป็นตัวไฮบริดที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีชุดคลัตช์2ชุดนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเปลี่ยนยก3ลูกเนี่ยแล้วแต่มันไม่เจอกันเนี่ยคุณให้ช่างเขาลงโปรแกรมTCM เลยบางทีอาจจะต้องเข้าสู่บริการที่ก็มีเครื่องมือ ราคาก็ไม่แพงลองดูครับคุณตุ๊กนาควิวาฒน์รายงานตัวสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับครับ